วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Thai Guy Cooking นะครับวันนี้นะครับยังอยู่ในเทศกาลเจนะครับผมก็จะทำข้าวอบเห็ดหอมเจนะครับผมเป็นเมนูที่ผมชอบกินมากนะครับตอนเด็กๆที่มีร้านนึงทำอร่อยมากจำได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาทำในสไตล์ของผมนะครับก็จะมีวัตถุดิบตามนี้นะครับมีเห็ดหอมแห้งเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วก็บีบน้ำออกนะครับแล้วก็จะเป็นเต้าหู้แข็งนะครับแครอทนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้ก้านผักคะน้านะครับจริงๆใช้เป็นถั่วลันเตาก็ได้ครับผมอยากได้สีเขียวเฉยๆนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นขิงสับนะครับไม่ใช่กระเทียมสับนะครับกระเทียมสับมันไม่เจนะครับใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อสัตว์ปลอมนะครับก็คือเป็นแป้งกันแหละของเจนะครับผมเป็นแป้งกับโปรตีนเกษตรนะครับก็ใครมีแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้ครับอันนี้พอดีผมมีเหลือนะครับมีกุ้งเจแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเจนะครับแล้วก็จะเป็นเต้าหู้เจนะครับเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะครับทำเรียนแบบเนี่ยเหมือนกุ้งเลยนะครับดูสีนี่สวยเลยมันก็ทำให้น่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับใครจะใช้ข้าวญี่ปุ่นก็ได้นะครับอันนี้ข้าวหอมมะลิธรรมดาเนี่ยนะครับผมก็ตวงมานะครับอันนี้1ถ้วยตวงนะแล้วก็ไปซาวน้ำก่อนนะครับผมอันนี้เป็นน้ำแช่เห็ดหอมนะครับก็ข้าว1ถ้วยเนี่ยจะใส่น้ำแช่เห็ดหอม 2.5 ถ้วยนะครับผมก็ถ้าไม่พอก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้มันได้ 2.5 ถ้วยนะครับเวลาเราทำข้าวอบเนี่ยเราจะมีปัญหานะครับว่าเฮ้ยมันจะเค็มไปหรือเปล่าหรือมันจะไม่เค็มมันจะอ่อนอะไรเงี้ยครับเราก็มีวิธีแก้นะครับเราก็มาปรุงน้ำหุงข้าวของเราก่อนนะครับผมอันนี้เป็นซอสหอยนางรมเจนะครับหรือซอสเห็ดหอมอะไรเงี้ยครับเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวเจนะครับใส่ไปเลยครับคนครับอันนี้น้ำตาลเจนะครับมุกเดิมนะครับผมก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับผมพริกไทยเจอีกแล้วครับเราก็คนนะครับวิธีการปรุงนะครับให้เราปรุงเค็มนำไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราหุงกับข้าวเนี่ยมันจะข้าวมันจะทำให้ซอสเนี้ยมันจืดลงนะครับแต่อย่าเค็มมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะแก้ไม่ได้นะครับอย่างสมมุติถ้าเราปรุงไปแล้วเนี่ยมันอ่อนเค็มนะครับเรายังใส่เกลือลงไปได้ตอนท้ายนะยังคลุกกับข้าวได้มันก็เค็มขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าปรุงอ่อนไปมันก็จืดไปเลยมันก็ไม่ดีนะครับผมก็ต้องเค็มนำนิดเดียวครับโอเคครับในกระทะของเรานะครับเราก็จะใส่ขิงครับผมสับลงไปนะครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับแล้วเราก็ผัดให้หอมนะครับผมเนี่ยครับพอเห็ดหอมเราเริ่มหอมนะครับเราก็จะใส่นี่เป็นเต้าหู้แข็งสีเหลืองนะครับเต้าหู้ถั่วเหลืองนะครับใส่ลงไปผัดเลยครับหลังจากนั้นผมจะใส่แครอทกับคะน้าลงไปครับแล้วก็ผัดนะครับโอเคครับให้ผักโดนน้ำมันนะครับหอมๆนะครับแล้วเราก็ใส่ของเจปลอมลงไปนะครับคือจริงๆไม่ต้องผัดแบบสุกมากก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปหุงอยู่แล้วนะครับผมต่อไปเราก็ใส่ข้าวที่เราซาวแล้วลงไปเลยครับครับแล้วเราก็คนข้าวผัดนะครับให้มันเม็ดข้าวเนี่ยใสขึ้นมาหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่นี่ครับน้ำหุงที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับคนให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราเอาอันนี้นะครับไปเทใส่หม้อหุงข้าวเลยครับเป็นวิธีที่ง่ายนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านก็อาจจะไม่มีหม้อตุ๋นหม้อดินอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับเอาไปใส่หม้อหุงข้าวนะครับแล้วกดหุงตามปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปใส่หม้อหุงข้าวก่อนนะครับนี่ครับผ่านไปนะครับข้าวสุกแล้วนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสีสวยน่าทานมากเลยนะครับเราก็จะเพิ่มน้ำมันงานะครับผมเพิ่มไปเลยครับเหยาะลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คลุกข้าวให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวตักไปเสิร์ฟได้เลยครับอ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็ถ้ามันอ่อนเค็มเราสามารถเติมเกลือได้นะครับเติมเกลือเนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบที่แห้งนะครับมันก็จะไม่ทำให้ข้าวเราแฉะนะครับผมก็เคล็ดลับก็บอกไปหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่มีผักอย่างอื่นหรืออะไรที่ไม่ใช่ในจานนี้นะครับก็ขอแค่เป็นผักที่เจก็พอนะครับใส่ลงไปได้ทำแบบนี้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่นะครับวันนี้ผมขอลาไปทานข้าวอบเห็ดหอมเจของผมก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ